ขณะที่ซาอุดีอารามโคนะครเป็นอีกหนึ่งชาติที่คาดหวังการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนรวมถึงทางอินเดียแหละครับที่จะผลักดันเรื่องของการใช้พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าทิศทางพลังงานจะฟื้นตัวในช่วงหลังของปีนี้นั่นเองครับอามินนาเซอร์นะครับซึ่งเป็นซีอของซาอุดีอารามโครบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยในการประชุมพลังงานแห่งเอเชียที่กรุงกุลลัลัมเปอร์ของมาเลเซีย ว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ํามันยังคงแข็งแกร่งในช่วงที่เหลือของปีนี้การมองโลกแง่ดีของเขานะครับเกิดขึ้นแม้ว่าตอนนี้จีนซึ่งเป็นผู้นําเข้าน้ํามันรายใหญ่สุดของโลกส่งสัญญาณการเติบโตที่ติดขัดแต่ว่าข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนที่ทางนายยกลี่จะเปิดเผยในช่วงแรกที่ผมรายงานไปนะครับท่านซีอของซาอุดีอาระมโคเนี่ยบอกว่าแม้ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศที่เป็นสมาชิก Oec d จะเกิดขึ้นมา แต่เศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาบางแห่งเช่นจีนแล้วก็อินเดียช่วยขับเคลื่อนความต้องการบริโภคน้ำมันให้เพิ่มขึ้นกว่า2ล้านบาร์เรลต่อว,วันแม้ว่าจีนอาจเจออุปสรรคบางประการนะครับแต่ภาคการขนส่งและก็ปิโตรเคมียังคงมีสัญญาณการเติบโตของอุปสงค์ท่านเองยังบอกอีกนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งความสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทา,านในอุตสาหกรรมนี้จะตึงตัวครับ การคาดการของเซลดีอารัมโคนะครับสอดคล้องกับ IEA ที่ประเมินความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น2.4ล้านบาร์เรลในปีนี้แซงหน้าปีก่อนนะครับที่เพิ่มขึ้น2.3ล้านบาร์เรลต่อว,วันและจีนก็นับเป็นผู้บริโภคที่คิดสัดส่วนร้อยละ60ของทั้งหมดครับ IEA รายงานนะครับระบุล่าสุดว่าอุปสงค์ของอินเดียตอนนี้แข็งแกร่งพอๆกัน โดยในเดือนพฤษภาคมสะท้อนว่าการบริโภคเบนซินแล้วก็ดีเซลในอินเดียนะครับทำลายสถิติซึ่งในทางกลับกันความต้องการจากกลุ่ม OECD กลับไม่หือหวาท่ามกลางความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นมาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐรกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเนช่อง1ิโรั